ส่วนอีกข่าวนึงยังเป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลานอดีตรัฐมนตรีกับผู้หญิงผู้เสียหายนะฮะตอนนี้เองเนี่ยทั้งสองฝั่งยังให้การไม่ตรงกันถูกไหมฮะยังให้การไม่ตรงกันอยู่หนังคนละม้วนกันอยู่นะฮะตอนนี้เองล่าสุดเองเนี่ยนะฮะดาราสาวผู้เสียหายเนี่ยเดินทางไปคัดค้านประกันตัวผู้ต้องหานะครับเธอไปพร้อมพี่สาวแล้วก็ทีมงานของทนายตั้มนะครับเดินทางไปที่ศาลอาญายื่นขอคัดค้านการประกันตัวหลานอดีตรัฐมนตรีนะครับคือเกรงว่าหากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวอาจไปทำลายหลักฐานหรือว่าสร้างพยานหลักฐานเท็จคือที่ผ่านมาก็มีการทำลายหลักฐานด้วยการลบแชทการสนทนาไปบ้างแล้วและการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้นะฮะถือเป็นการข่มขู่ทางอ้อมครับเขาบอกทำนองว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งภาษากายการแสดงออกว่าไม่เกรงกลัวอะไรเลยหรือว่าสำนึกต่อการกระทำความผิดต่อตนเองเลยก็ทำให้กังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับและพยานอีกหลายปากในคดีคือไม่อยากเจอผู้ต้องหาฮะจะไม่มีการไกล่เกลี่ยใดๆทั้งสิ้นเพราะจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับที่เขาแสดงออกทางการแบบข่มขู่เข้ามาค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีทั้งแล้วก็มีทั้งคลิปยืนยันแล้วก็มีหลักฐานทางตรงนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็อยากจะขอร้องให้ทางศาลท่านรับพิจารณาถ้าคนดูลักษณะพฤติกรรมของเขาที่เขาแสดงออกทางภาษากายอะค่ะก็จะมองออกว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวการกระทำผิดของเขาเลยค่ะก็ความปลอดภัยด้วยคือเขาก็มีการข่มขู่มาแล้วอะค่ะความปลอดภัยมันก็สำคัญมากค่ะตรงนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็อยากหลานอดีตรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเจ้าตัวหลบสื่อนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ศาลตอน10โมงเช้านะครับพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังในข้อหาข่มขืนกระทำชำเรานะครับคือเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาไปรับทราบข้อกล่าวหาและก็ถูกสอบสวนคุณผู้ชมฮะสอบนาน9ชั่วโมงนะฮะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยครับขณะที่ทนายความของผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมหลักทรัพย์ไว้ 200,000 บาทเพื่อยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหานะครับแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปก็คือว่าทั้ง2ฝั่งข้อมูลที่เปิดมาเนี่ยยังไม่ตรงกันฮะคือต่างคนต่างก็มีเหตุผลที่มายันกันคนละแบบถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะฮะคือหลานอดีตรัฐมนตรีผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกเปิดแมสเลยเปิดหน้าเลยผมพร้อมเปิดหน้าสู้กับความจริงนะครับก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.โชคชัยใช่ไหมฮะเหมือนที่บอกไปครับปฏิเสธทุกข้อหาเลยบอกผมเนี่ยถูกแบ็กเมลฮะเธอมีหลักฐานเขาบอกเขามีหลักฐานที่จะต่อสู้คดีด้วยนะครับนี่ฮะเมื่อวานเนี่ยการให้สัมภาษณ์เนี่ยเขายืนยันเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นความจริงฮะมีหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองได้เขาเป็นชายธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกรังแกถ้าจำกันได้นี่คือประโยคเด็ดเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะวันเกิดเหตุเขาบอกงี้ดาราสาวเนี่ยส่งข้อความมาหาบอกว่าทะเลาะกับพี่สาวอยู่ที่สยามสแควร์คนเดียวไม่อยากกลับบ้านขอให้เขาเนี่ยหาโรงแรมให้เขาจึงแนะนำโรงแรมแถวสุขุมวิทไปแต่ว่าอีกฝ่ายนึงบอกราคาแพงไปนี่ฮะเขาบอกหลักฐานต่างๆในการคุยในการแชทเนี่ยมีหลักฐานทุกอย่างนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็พาดาราสาวไปที่โรงแรมก็มีอะไรกันฮะแล้วก็เอาโซจูไปจริงๆแต่ไม่ได้บอมยานะไม่ได้คบหาเชิงชู้สาวด้วยและไม่ได้ไปพูดคุยเรื่องงานแต่อย่างใดนะครับยอมรับว่าก่อนหน้านั้นเคยติดต่อไปจริงๆคือติดต่อด้วยว่าจะจ้างให้รีวิวสินค้าเนี่ยรู้จักกันคือรู้จักกันประมาณสักวันเกิดไม่ถึงเดือนนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะพยานหลักฐานนี่ฮะคุณผู้ชมซ้ายมือเนี่ยข้อความแชทแชทต่างๆต่างคนต่างยืนยันข้อความแชทของตนเองแหละว่ามีหลักฐานสำคัญนะครับลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับหลักฐานนี่คือมีรัดกุมแน่นอนครับผมที่จะสามารถชี้แจงว่าเราไม่ผิดติดต่อให้รีวิวสินค้าของผมครับผมใช่ก็คือนั้นก็คือไม่ได้ไปคุยงานตามที่ฝ่ายหญิงเขาอ้างหรอคะไม่ครับไม่ได้ไปคุยงานทุกข้อกล่าวหาที่เขาแจ้งมานะครับผมไม่เป็นจริงเลยผมโดนแบล็กเมลครับแล้วที่เขาโกหกนี่เขาหวังอะไรจากเราครับคือผมบอกว่าจะบอกว่าเป็นการแบล็กเมลครับผมคือผมเงินเหรอคะก็จริงอันนี้เดี๋ยวผมขอแถลงทีเดียวคือผมไม่อยากให้น้องผู้หญิงเขาเสียด้วยเพราะว่าผมต้องยังเป็นสุภาพบุรุษคือวันนั้นน่ะผมเห็นในข่าวนะฮะฟังอีกฝั่งหนึ่งฮะหลังจากสัมภาษณ์หลานรัฐมนตรีเสร็จสับปั๊บมาทางฝ่ายหญิงก็บ้างมากับทนายตั้มฮะโต้เลยบอกว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่การแบ็กเมลฮะมีหลักฐานฮะมีหลักฐานทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของอะไรโดยเฉพาะเรื่องของการส่งข้อความแล้วลบข้อความทิ้งส่งข้อความแล้วลบข้อความทิ้งทำเพื่ออะไรลบข้อความทิ้งนี่แหละฮะเขาก็เลยบอกว่า
เนี่ยมันมีหลักฐานมีข้อความนะเขามีหลักฐานน่ะเป็นข้อความต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะคล้ายๆว่าลบข้อความทิ้งไปลบข้อความทิ้งไปนี่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ฮะเปรียบเทียบให้ดูนี่ฮะข้อความฝั่งซ้ายคือข้อความเดิมที่ยังไม่ได้ถูกลบแต่ข้อความฝั่งขวาคุณผู้ชมเนี่ยยกเลิกข้อความไปอ้าวแล้วยกเลิกทำไมนี่แหละคนตั้งคำถามว่าเอายกเลิกทำไมอันนี้ต้องอยู่ที่ตำรวจแล้วล่ะครับว่าต้องไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่บางข้อความเราไม่ได้เห็นตั้งแต่นับหนึ่งทั้งหมดถูกไหมครับและที่สำคัญคือเธอแจ้งความกับผู้ต้องหาเพิ่มฮะข้อหาหมิ่นประมาทข้อหาว่าผู้เสียหายแบล็กเมลฮะและข้อหาอีกข้อหนึ่งก็คือผิดพรบคอมนะฮะที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแชททางโทรศัพท์ของผู้เสียหายครับหนูมีหลักฐานทุกอย่างค่ะที่เป็นเรื่องงานจริงๆแล้วหนูก็ไม่เคยแบ็คเมลหรืออะไรทั้งนั้นเลยค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าคนที่รับรู้เนี่ยจะเป็นพี่สาวค่ะซึ่งตรงนี้ก็มีหลักฐานทุกอย่างบอกเลยว่าคือคนเราอะถ้าไม่ได้ทำผิดอะจะโทรมาทำไมจะโทรมายื่นเงินเสนอเงินทำไมทั้งนี้ไม่ได้อยากได้เงินค่ะอยากได้ความถูกต้องค่ะเอาความจริงมาดูกันเอาหลักฐานมาดูกันค่ะทางนี้ก็แน่นเหมือนกันพูดในเรื่องว่าไม่ได้มีการตกลงพูดคุยเรื่องงานกันนี่ฮะต่างคนต่างมั่นใจในพยานหลักฐานตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ตำรวจแล้วค่ะว่าจะยังไงต่อเพราะว่าทางทนายตั้มก็บอกเหมือนกันอยากจะให้โอนไปให้กองปราบละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป1ดีหรือดูผ่านเว็บไซต์ 1d.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store